เหตุการณ์แรกเลยนะครับเป็นเรื่องของทูตสวรรค์พยากรณ์ถึงการกำเนิดของยอนผู้ให้รับบัพติศมาเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพระวิหารฮะเป็นเหตุการณ์ที่มีปุโรหิตคนหนึ่งที่ชื่อว่าเศคาริยาเนี่ยได้พบกับทูตสวรรค์แล้วทูตสวรรค์ก็มาบอกเขานะครับว่าภรรยาที่เป็นมันของเขาเนี่ยจะคลอดบุตรชายซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เศคาริยาเองก็นึกไม่ถึงแล้วก็สงสัยครับว่าจะเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าภรรยาของเขาก็แก่แล้วตัวเขาเองก็แก่แล้วแล้วก็ภรรยาเป็นหมันซะด้วยดังนั้นทูตสวรรค์จึงให้เศคาริยากลายเป็นใบ้เลยครับในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับและเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นจริงครับหลังจากที่เวลาผ่านไปนะครับอลิซาเบธซึ่งเป็นภรรยาของเศคาริยาก็ตั้งครรภ์เหตุการณ์ที่2ครับเป็นเหตุการณ์ที่ทูตสวรรค์พบกับมารีนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองนาซาเรธทูตสวรรค์มาพบกับมารีและมาแจ้งข่าวกับเธอครับว่าเธอคือคนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้และเธอก็จะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์แน่นอนว่าในครั้งแรกเนี่ยมารีก็ไม่แน่ใจครับแล้วก็สงสัยเพราะเธอยังเป็นสาวภูมิจารีครับและยังไม่ได้แต่งงานซะด้วยจะเป็นไปได้ยังไงแต่สุดท้ายเธอก็ยอมรับครับและเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นจริงครับก็คือเธอตั้งครรภ์เหตุการณ์ที่3เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องนะครับก็คืออลิซาเบธตั้งครรภ์แล้วก็ยอนถือกำเนิดแล้วก็เหตุการณ์นี้เองเนี่ยมารีซึ่งก็ตั้งครรภ์เหมือนกันรู้แล้วล่ะว่าตัวเองเนี่ยจะมีลูกก็เลยไปเยี่ยมอลิซาเบธเมื่อ2คนนี้เจอกันนะครับเด็กที่อยู่ในท้องของอลิซาเบธก็ดิ้นโอ้โหคราวนี้ทั้งคู่ก็เลยรู้เลยครับว่าพระเจ้าได้เลือกเธอทั้งคู่เอาไว้นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากนะครับเพราะหลังจากนั้นผ่านไปเนี่ยลูกของอลิซาเบธก็เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งชื่อว่ายอนนะฮะเหตุการณ์ที่4นะครับเป็นเหตุการณ์ที่โยเซฟจะถอนมั่นแน่นอนนะครับว่าหลังจากที่มารีตั้งครรภ์และโยเซฟก็รู้ว่ามารีตั้งครรภ์ได้ยังไงยังไม่ได้แต่งงานกันเลยเขาก็วางแผนจะถอดมั่นแบบเงียบๆเพราะว่าถ้าขืนถอนมั่นแบบเปิดเผยนี่มารีเสร็จเลยนะครับเพราะว่าตามพระคัมภีร์บอกเธอต้องโดนเอาหินขว้างให้ตายเลยครับแต่ในขณะที่เขาคิดอยู่นั้นเองเนี่ยเขาก็ฝันไปครับว่ามีทูตสวรรค์มาบอกให้รับมารีมาเป็นภรรยานะครับซึ่งโยเซฟเองก็โอเคเลยครับยอมรับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับและเขาก็รับมารีมาเป็นภรรยาของเขาแล้วก็แต่งงานกันนะครับเหตุการณ์ที่5เป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เลยนะครับเพราะว่าออกัสตัสซีซ่าเนี่ยถือว่าเป็นจักรพรรดิองค์แรกของอาณาจักรโรมันเลยนะครับหลังจากที่ได้ปกครองอาณาจักรทั้งอาณาจักรเลยเนี่ยซีซ่าก็มีความคิดนะครับว่าเอ๊ะประชากรที่อยู่ในอาณาจักรที่เขาปกครองเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่เขาก็เลยทำการจดทะเบียนสัมมโนครัวทั้งแผ่นดินเลยครับและในช่วงนั้นเองเนี่ยก็เป็นช่วงที่มารีกับโยเซฟแต่งงานกันแล้วล่ะแล้วก็มารีก็ตั้งครรภ์แต่อยู่เมืองนาซาเรธตอนนั้นแต่เนื่องจากทั้งมารีและโยเซฟเนี่ยมีชื่อสายของกษัตริย์ดาวิดและดาวิดเนี่ยเกิดที่เบธเลเฮมดังนั้นทั้งคู่ก็เลยต้องเดินทางมาอย่างบ้านเกิดเมืองนอนนั่นก็คือเบธเลเฮมและนี่เองคือเหตุที่พระเยซูต้องมาเกิดที่เบธเลเฮมและทั้งสองทั้งมารีและโยเซฟก็ต้องเดินทางไกลระยะทางถึง129กิโลเมตรนะครับแน่นอนว่าคนท้องคนไส้เนี่ยก็ค่อนข้างเดินทางลำบากเขาก็เลยให้มารีเนี่ยนั่งลามาด้วยดังนั้นภาพหลายภาพที่เราเห็นในการ์ดคริสต์มาสเอ่ยหรือว่าจากภาพยนตร์เอ่ยก็จะเห็นโยเซฟจูงลามีมารีนั่งอยู่บนลาแล้วก็เป็นผู้หญิงท้องแก่นะครับอันนี้ก็คือเหตุการณ์ผลพวงมาจากการจดทะเบียนสมโนครัวของซีซ่านั่นเองนะครับเหตุการณ์ที่6ก็เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามารีและโยเซฟหลังจากเดินทางมาถึงเมืองเบธเลเฮมแล้วเนี่ยก็ท้องแก่แล้วล่ะครับก็อยากจะคลอดลูกแล้วล่ะก็หาที่พักไม่ได้ก็สุดท้ายก็ได้ไปพักในคอกสัตว์แล้วก็แน่นอนว่ามารีก็คลอดบุตรออกมาแล้วก็หลังจากที่พระเยซูประสูติออกมาแล้วเนี่ยพระองค์ก็ต้องนอนอยู่ในลานหญ้า
ซึ่งไม่มีที่พักในโรงแรมก็ใช้รางใส่อาหารสัตว์นี่แหละฮะนอนอยู่ในนั้นแล้วก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองที่คนเลี้ยงแกะเฝ้าฝูงแกะในเวลากลางคืนขณะที่เขานั่งเฝ้าแกะของเขาเนี่ยก็เกิดปรากฏการณ์ประหลาดขึ้นนะครับก็คือมีทูตสวรรค์คราวนี้มาบอกกับเขามาบอกคนเลี้ยงแกะนะครับว่านี่คือข่าวดีนะครับหลังจากคนเลี้ยงแกะได้ยินข่าวแล้วเนี่ยก็ประหลาดใจนะครับเพราะว่าโอ้โหทูตสวรรค์มามากมายเลยบอกว่านี่เป็นข่าวดีเพราะว่ามีพระกุมารมาบังเกิดพระผู้ไทยมาบังเกิดสัญลักษณ์ก็คือพระผู้ไทยองค์เนี้ยนอนอยู่ในรางหญ้าคนเลี้ยงแกะก็ไปตามที่ทูตสวรรค์บอกครับแล้วก็พบจริงๆด้วยว่ามีเด็กคนนึงมาเกิดแล้วก็นอนอยู่ในรางหญ้าเขาก็เข้าไปแสดงความยินดีกับมารีและโยเซฟนะครับเหตุการณ์ที่7นี่เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูหรือพระกุมารเยซูเข้าสุนัตหลังจากที่พระองค์ประสูติแล้วเนี่ยแล้วก็อายุครบ8วันตามธรรมเนียมยิวเนี่ยก็คือเด็กผู้ชายต้องไปที่พระวิหารแล้วก็ไปเข้าสุนัตนะครับและในช่วงเวลานั้นเองก็มีคน2คนคนแรกก็คือซิเมโอนและอีกคนหนึ่งก็คือนางอันนาเนี่ยเป็นคนที่รอคอยการที่พระผู้ไทยหรือเมสยาตามความเชื่อของคนยิวนะเขาก็รอคอยผู้เนี้ยนานแล้วและ2คนนี้ก็ได้พบครับทั้งซิเมโอและนางอันนาก็ได้พบพระกุมารเยซูแล้วทั้ง2คนดีใจมากเหตุการณ์นี้ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะว่าในเรื่องคริสต์มาสเอ่ยจะไม่ค่อยเล่าเรื่องนี้เท่าไหร่งั้นเรื่องนี้ก็เป็นภาพให้เห็นว่าแท้ที่จริงคนยิวเนี่ยเขารอพระมาสีหาของเขานะครับหรือพระผู้ไทยของเขาดังนั้นสองคนนี้จึงเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นตัวแทนของคนยิวเลยนะครับซึ่งน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าคำพยากรณ์เกี่ยวกับพระมาสีหาเนี่ยมาจากหนังสือของอิสยาห์ซึ่งมีอายุถึง 8-900 ปีเลยทีเดียวนะครับจนมาถึงวันนั้นเนี่ยก็ถือว่าพวกเขาก็รอคอยนานพอสมควรนะครับและเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นจริงตามคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เหตุการณ์ที่8นี้เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับโหราจารย์หรือนักปราชญ์หรือบางทีก็เรียกว่ากษัตริย์ด้วยนะฮะมาเข้าพบเฮโรดเหตุที่มาเข้าพบเฮโรดเพราะว่าเขาติดตามดาวประหลาดดวงนึงซึ่งเขาคำนวณแล้วล่ะด้วยวิชาโหราศาสตร์เขาว่าเป็นดาวกษัตริย์นะเขาก็คิดว่ากษัตริย์เนี้ยน่าจะมาบังเกิดที่ในพระราชวังเขาก็เลยเดินทางไปที่วังนะฮะซึ่งตอนนั้นเฮโรดก็ถือว่าเป็นกษัตริย์แห่งยูเดียด้วยเพราะปกครองอยู่ตอนนั้นก็เข้าไปถามไทยแน่นอนว่ากษัตริย์เฮโรดก็วุ่นวายใจมากเอ้ยจะมีกษัตริย์อีกองค์มาเกิดแล้วเขาล่ะเขาจะทำไงเขาก็แบบค่อนข้างหงุดหงิดนะก็เลยไปถามพวกปุโรหิตถามพวกธรรมจารย์ที่มีความรู้ต่างๆเนี่ยก็เลยรู้ว่าอ๋อมีคำพยากรณ์เอาไว้นะครับว่าที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียนี่แหละจะมีกษัตริย์มาบังเกิดที่นั่นก็เลยบอกโหราจารย์ให้ไปดูที่นั่นนะฮะงั้นเรานักปราชญ์หรือโหราจารย์เนี่ยก็ไปที่บ้านเบธเลเฮมตามคำพยากรณ์โบราณนั่นเองซึ่งเป็นคำพยากรณ์ที่ผมบอกแล้วว่านานถึง800ปีของอิสยาห์นั่นเองเหตุการณ์ที่9นะครับก็เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ที่8นะครับก็คือหลังจากนั้นนักปราชญ์เนี่ยก็พบพระกุมารแล้วก็เอาของขวัญมาให้นะฮะซึ่งดูเหมือนว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องตั้งแต่วันประสูติใช่ไหมแต่ผมเชื่อว่าเหตุการณ์เนี้ยน่าจะผ่านไปถึง2ปีด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลต่อเนื่องกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงบอกว่าผ่านไป2ปีนะฮะหลังจากที่นักปราชญ์หรือโหราจารย์เนี่ยพบพระกุมารแล้วเขาก็นำของขวัญมาให้นะครับซึ่งมีของขวัญด้วยกัน3อย่างนะครับนั่นก็คือทองคำกำยานและหมดยอบก็เลยเป็นที่มาว่าโหราจารย์มีแค่3คนเพราะเขานับตามของขวัญซึ่งจริงๆอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับแต่นี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งซึ่งท่านอาจจะเห็นในการ์ดคริสต์มาสเห็นในภาพยนตร์นะฮะว่ามีนักปราชญ์เดินทางมาจากตะวันออกนะฮะคนเหล่านี้ไม่ใช่คนยิวนะฮะเขาก็ใช้วิชาโหราศาสตร์ของเขาค้นหากษัตริย์ที่ดาวได้มาปรากฏแล้วเขาก็ตามมานั่นเองครับเหตุการณ์ที่10ก็เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องอีกเหมือนกันนะครับหลังจากที่นักปราชญ์เอาของขวัญมาให้แล้วเนี่ยโยเซฟและมารีเนี่ยก็ได้คำเตือนนะครับ
จากทูตสวรรค์นั่นเองมาปรากฏกับโยเซฟในความฝันอีกบอกว่าให้หนีไปอียิปต์นะฮะแล้วก็คอยจนกว่าทูตสวรรค์จะบอกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเฮโรดไม่พอใจในการที่มีกษัตริย์อีกองค์นึงมาบังเกิดนะฮะแล้วเขาก็จะประหารเด็กนั้นเสียนะดังนั้นโยเซฟกับมารีก็เลยหนีออกไปจากเมืองเบธเลเฮมนั่นเองแล้วก็เดินทางสู่ประเทศอียิปต์ในสมัยนั้นในเหตุการณ์ที่11นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่หลังจากโหราจารย์หรือนักปราชญ์เนี่ยกลับบ้านไปแล้วเนี่ยเฮโรดก็โกรธมากนะครับเพราะอะไรเพราะนักปราชญ์ไม่กลับมาบอกว่าพระกุมารหรือว่ากษัตริย์ที่มาเกิดใหม่นี่อยู่ที่ไหนโกรธมากเลยนะครับก็เลยใช้ทหารเลยนะฮะไปฆ่าเด็กที่บ้านเบธเลเฮมทั้งหมดเลยนับตั้งแต่2ขวบลงมาตรงนี้นี่เองเนี่ยจึงเป็นข้อสมมติฐานว่าพระเยซูหรือพระกุมารเยซูเนี่ยอยู่ที่เบธเลเฮมถึง2ปีด้วยกันอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะครับดังนั้นโหราจารย์ที่มาเจอพระกุมารนี่ไม่ใช่เจอเด็กทารกนะเจอเด็กที่มีอายุถึง2ขวบแล้วเพราะพระคัมภีร์ช่วงนี้บอกว่าเฮโรดสั่งฆ่าเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง2ขวบดังนั้นหมู่บ้านนั้นก็แน่นอนนะครับเด็กในหมู่บ้านนั้นก็เสียชีวิตทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากเหตุการณ์ที่12นะครับหลังจากที่พระเยซูและครอบครัวนะฮะก็หนีไปอยู่อียิปต์นานพอสมควรนะครับทูตสวรรค์องค์หนึ่งก็มาปรากฏกับโยเซฟในความฝันอีกแล้วนะครับที่ประเทศอียิปต์เลยนะครับบอกว่าให้พาพระกุมารและมารดาหรือนางมารีเนี่ยกลับมาที่อิสราเอลได้แล้วเพราะว่าคนที่จะสังหารพระเยซูเนี่ยตายแล้วดังนั้นเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนครับโยเซฟกับมารีก็กลับบ้านนะฮะแต่แทนที่จะไปอยู่เบธเลเฮมก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ปลอดภัยเพราะอะไรเพราะโอรสของเฮโรดก็ขึ้นมาครองราชต่อนั้นก็ไม่แน่ใจว่าถ้าอยู่เบธเลเฮมอาจจะไม่ปลอดภัยทำไงดีครับเธอก็เลยไปอยู่นาซาเรสนั่นเองนี่คือเหตุผลว่าพระเยซูเลยไม่ได้อยู่ที่เบธเลเฮมในเหตุการณ์ที่13ก็เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูเดินทางกลับไปอิสราเอลนะครับแล้วก็ไปอยู่เมืองนาซาเรสที่นั่นเองเนี่ยทั้งมารีและโยเซฟเองก็ได้เลี้ยงดูลูกชายของตนนะครับและพระกุมารเยซูก็เติบโตขึ้นนะครับก็กลายเป็นคนที่เข้มแข็งทั้งจิตวิญญาณและสติปัญญานะครับและพระคุณพระเจ้าก็อยู่กับพระเยซูนั่นเองและทั้งหมดที่ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับและนี่คือคริสต์มาสแรกนะครับซึ่งเป็นคริสต์มาสที่แท้จริงนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับที่ได้ชมคลิปวิดีโออันนี้นะครับ